เฮ้ยดูเหมือนเขาอยากเข้าหาคุณอยู่เหมือนกันนะดูจากพลังงานตรงนี้เขาอยากเข้าหาคุณอยู่เหมือนกันนะแต่ดูเหมือนคุณมีโลกส่วนตัวหรือยังอยู่กับตัวเองอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะบางคนอาจจะงอนกันทะเลาะกันอยู่หรืออะไรต่างๆความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือตอนเนี้ยเขาไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรคิดยังไงอยู่คิดอะไรอยู่นะขอบคุณของขวัญด้วยนะคะคุณนิติรอนนะนะไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่คิดยังไงอยู่ไม่รู้จะทำยังไงถ้าคุยกับคนอื่นเนี่ยเป็นการปรึกษาด้วยว่าจะเข้าหาคุณยังไงจะเข้าหาคุณยังไงดีจะทลายกำแพงโลกส่วนตัวคุณยังไงดีนะอาจจะเป็นในลักษณะนี้ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะว่าเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นเนี่ยนะในลักษณะไหนอีกอุ้ยรู้สึกดีนะดูเหมือนกับว่าเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแอบชอบกันอยู่ไม่ว่าคุณจะแอบชอบเขาหรือเขาแอบชอบคุณก็แล้วแต่ความรู้สึกของเขาเป็นกับคุณในทิศทางที่ดีเหมือนเขาอยากจะทำให้คุณแฮปปี้มีความสุขนะแต่ว่าไม่รู้จะเข้ายังไงถ้าคุณโสดอยู่นะและคุณสงสัยใครบางคนว่าเขาพูดถึงคุณในแง่ไหนอ่ะมันเหมือนเขาอยากจะมาหยิบยื่นกำลังใจหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณหรือถ้าเกิดคุณแอบชอบเขาอยู่อ่ะก็ต้องบอกเลยว่าเขาว่าเห็นนะหรือเขาว่าสัมผัสได้หรือรับรู้นะว่าคุณอ่ะอาจจะมีความรู้สึกดีให้กับเขาแต่คุณอาจจะแบบไม่กล้าเข้ามาเขาอ่ะไม่คุยกับเพื่อนคือเราเข้าไปเลยดีไหม เขาอาจจะคุยกับเพื่อนมาเขาเข้าไปเลยดีไหมนะดูคุณไม่กล้าเข้ามาสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนหรือคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าความรู้สึกของเขาก็คือว่าเขารู้สึกว่าคุณมีโลกส่วนตัวแต่เขาอยากจะเข้าไปอยู่ในโลกของคุณให้ได้อ่ะอาจจะเป็นในลักษณะนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่างอนกันอยู่หรืออะไรต่างๆอ่ะเขาง้อคุณอยู่นะเขาง้อคุณอยู่นะถ้าคุยกับเพื่อนคือจะง้อยังไงดีวะเฮ้อทำยังไงดีต้องทำยังไงเธอจึงจะยอมหายโกรธต้องทำยังไงเธอจึงจะยกโทษให้ฉันอย่าทรมานด้วยการไม่มองหน้ากันนึกว่าสงสารคนรักกันฉันขอโทษอะไรอย่างนี้เนาะน่าสงสารเขานะดีๆกับเขาไปเถอะนะอาจจะมีอารมณ์แบบนี้นะส่วนถ้าเกิดว่านะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วเนาะอย่างที่บอกไปงอนกันอยู่ก็คืออยากจะเข้ามานะอยากจะเข้ามาง้อไม่รู้จะทำยังไงแล้วปรึกษาเพื่อนคุยกับเพื่อนคือจะทำยังไงให้เขาหายโกรธวะทำยังไงดีวันเนี้ยทำอะไรไม่ถูกแล้วทำตัวไม่ถูกแล้วนะลูกเพี้ยเนาะอะไรอีกขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยสิว่าเขาคุยกับเพื่อนยังไงเนี่ยเป็นการชั่งใจเป็นการทบทวนคุยกับเพื่อนคุยกับคนอื่นเรื่องเกี่ยวกับคุณคือวิธีการทั้งนั้นเลย how to ทำยังไงให้ได้คุยเนาะให้ได้เจอกันให้ได้แบบพูดคุยกันให้ได้แบบว่าคืนดีกันหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่พัฒนามากขึ้นกว่านี้ how to คุยกับคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องคุณเป็นในทิศทางของ how to ทั้งนั้นเลยนะคะสุดท้ายนะคะกองนี้ดูเหมือนกับว่าเขาอยากเข้าหาคุณเต็มที่แล้วล่ะนะอยากเข้าหาเต็มที่แล้วนะคะทุกอย่างที่เขาคุยกับคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องของคุณเป็นไปในทิศทางของการขอ how to ขอคำปรึกษาขอคำแนะนำนะว่าจะเข้าหาคุณยังไงจะทำยังไงดีนะหรือต้องชัดเจนขนาดไหนนะต้องทำยังไงนะให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความชัดเจนมากขึ้นอะไรทำนองนี้เนาะ